ตาเราคงสนิทกับทวดมากนะดีจังเลยที่เรายังมีทวดอะลุงเนี่ยนะแม้แต่ปู่กับย่ายังไม่เคยรู้จักเลยพ่อกับแม่เลิกกันลุงต้องอยู่กับยายยายก็เหมือนสมาชิกคนเดียวของครอบครัวที่เรารู้จักยายป่วยลุงรู้สึกเคว้งมากๆเหมือนเราไม่มีคนที่จะให้คำปรึกษาเวลาเราทุกข์ใจใครจะปลอบใจเราหรือใครจะแชร์ความสุขความทุกข์กับเราตายังมีย่าตาต้องเข้มแข็งนะความเข้มแข็งจะเป็นกำลังใจให้ย่าเขา